คือตอนที่ไปสวนโมกเนี่ยคุณแม่ก็วางแผนเลยว่าถ้าจะให้แม่มานะครั้งแรกเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างคือคุณแม่สรรสนีกับคุณแม่รัญจวนไปขออนุญาตท่านอาจารย์พุทธทาสพอท่านอนุญาตคุณแม่ก็วางแผนงานกับคุณแม่สรรสนีคุณแม่รัญจวนก็บอกว่าถ้าจะให้คุณแม่มาเพราะตอนนั้นมันเป็นเวลาประมาณสัก10วันนะท่านจะต้องบินมาคุณแม่ต้องเตรียมอะไรบ้าง1กายภาพทางพื้นที่ตั้งแต่ที่พักศาลาตอนนั้นยังเป็นมุงจากอยู่เลยนะคะ announce ให้คนเข้ามาประกาศให้คนเข้ามาเรียนถนนวัชรพล1ชั่วโมงมีรถ3คันเดินจงกรมบนถนนวัชรพลอ่ะนึกภาพนี้สิไม่มีตึกไม่มีอะไรก็อยู่ๆก็มีดินแท่งหนึ่งถมเสร็จ2เมตรคือที่นี่ที่นี่ค่ะต้นไม้บางต้นที่เริ่มเอามาปลูกยังไม่มีใบเลยค่ะแล้วก็ที่จริงคณะแรกเนี่ยคือพระธุดงค์แต่3ปีเนี่ยคุณแม่มาเนี่ยเริ่มมีศาลาจากใหญ่ๆเพราะต้องสร้างให้พระธุดงค์300มาปฏิบัติเนี่ยโอ้แล้วก็เริ่มมีที่พักเป็นจากๆมุงจากไม่มีอย่างนี้หรอกคือปฏิจจสมบัติอยู่ในขบวนการการสอนอานาปานสติโอ้คือที่เราทำงานกันเนี่ยปฏิจจสมบัติเป็นคีย์โน้ตใหญ่ต้องบอกว่าเป็น how to ของพุทธเจ้าเมื่อ 2,600 ปีแต่ไอ้เรื่องเนี้ยถ้าใครเข้าไปใช้มันไม่เป็นนะก็ไม่สามารถจะเอามาทำงานได้เพื่อบรรลุธรรมนะไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเพราะเราเห็นวงจรของปฏิจจสมุปบาทในฝ่ายทุกข์ดับเป็นไงฝ่ายทุกข์เกิดเป็นทุกข์ดับเป็นปฏิจจสมุปบาทคืออริยสัจใหญ่ฝ่ายทุกข์เกิดและทุกข์ดับใช่ไหมเดี๋ยวถ้ามึงเนี่ยเป็นฝ่ายทุกข์โกรธแต่ถ้าให้อภัยมันก็เป็นทุกข์ดับไงนี่เราก็เห็นปฏิจจสมุปบาทคืออริยสัจใหญ่เนี่ยที่อีตอนที่เราจะต้องสอนปฏิจจสมุปบาทกับคนที่ไม่รู้เรื่องนี้เลยเนี่ยคุณแม่ก็บอกว่ามันต้องมีชาร์ตนะชาร์จเป็นอย่างนี้อย่างนี้ที่สวนโมกใช้ชาร์จอย่างนี้อย่างนี้คุณแม่สรรสนีก็ต้องมาทำภายใน3วันทุกอย่างเสร็จส่งรายงานไปคุณแม่ก็เขียนมาบอกว่าถ้าหนูทำงานได้ประมาณเนี้ยนะทุกอย่างมันจะแบบเข้าเป้าไปอย่างรวดเร็วอ่ะคือเธอก็รู้จักวิธีการทำงานคือหมายความว่าถ้าอะไรคือมันสิ่งที่เราตกตะกอนแล้วว่าเราจะช่วยมนุษยชาติโอกาสนั้นเป็นของเราอย่าเป็นคนด้อยโอกาสทันทีคุณแม่เป็นคนไม่ด้อยโอกาสเนี่ยทำภายใน24ชั่วโมงและวันที่คุณแม่มาเมื่อวันที่28กรกฎาคมคุณแม่เห็นแผ่นชาร์ตนี้ยังอยู่ตอนนั้นมันเป็นกระดาษนะแต่ชาร์ตเนี่ยเดิมอันนี้ถ่ายจากกระดาษมาเป็นแคนวาสแต่กระดาษก็ยังเก็บอยู่นะแต่วันจะไล่ฟังว่าวันที่คุณแม่รัญจวนมาที่ศาลาเนี่ยท่านก็มากราบแล้วท่านก็เห็นคุณแม่บอกเธอไปยกชาร์ตที่คุณแม่ชี้มาสิไอเด็กๆมันก็ยกมาแล้วบอกคุณแม่จำได้ไหมว่าคุณแม่ชี้ชาร์ตนี้ตอนที่สอนปฏิจจสมุปบาทในอานาปานสติท่านก็จำแล้วเราก็พูดประโยคต่อไปว่าลูกไม่เปลี่ยนเลยนะท่านก็ฟังรู้ไหมว่าทำไมไม่เปลี่ยนเราก็ถามคุณแม่ค่ะคุณแม่ไม่ทราบเราบอกการที่เราไม่เปลี่ยนเนี่ยเพราะการที่เราใช้ชาร์ตนี้อยู่ทุกครั้งหมายถึงคุณแม่อยู่กับเราในทุกครั้งที่มีการสอนไงโอ้ท่านอึ้งไปเลยนะฮะสาธุท่านเอามือแล้วท่านอึ้งไปนิดหน่อยว่าโอ้โหเธอมันเหมือนเธอกำลังเฉาะฉันอะภาษาการปฏิบัติคือท่านก็ไม่คิดหรอกว่าคุณแม่จะใช้สิทธิ์แต่คุณแม่ก็ไม่เคยบอกใครนะแต่คุณแม่บอกคุณแม่รัญจวนไม่มีใครรู้ทำไมทุกคนก็มาพยายามมากเลยเอาจอใหญ่มาให้จะทำโอ้ทุกอย่างมันจะเป็นมัลติวิชั่นเลยอันนี้ต้องเล่าว่าทีมงานเนี่ยเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วมาตั้งคุณแม่สรรสนีบอกไม่ต้องเอาอันเก่าของฉันกลับมาแล้วพวกเราก็สงสัยว่าคือขออภัยคือมันไม่มีดีไซน์อะค่ะมันก็แบบว่าดูเชยๆอะไรเงี้ยเราก็อยากให้มันมีดีไซน์เข้ากับยุคสมัยเพราะคุณแม่ไม่เคยพูดว่าเหตุผลที่ยังคงใช้เนี่ยเขียนแบบเนี้ยธรรมดาแบบเนี้ยเพราะอะไรก็ไม่เคยพูดก็จะไปพูดทำไมคนอื่นไม่รู้เรื่องแต่พูดกับคุณแม่อึ้งไปเลยแล้วก็เอาชาร์จมาให้คุณแม่นั่งเลยคุณแม่นั่งรถอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่ก็อ๋อที่ท่านทราบว่าท่านจะอยู่ในงานการสอนปฏิจจสมุปบาทที่อยู่ในหลักสูตรอานาปานสติของเสถียรธรรมสถานตลอดไปนะคะซึ่งไม่เคยมีใครรู้ว่าทำไมคุณแม่ไม่ยอมเปลี่ยนชาร์ตมันเป็นแอนทิมากแต่มีคนบางคนสังเกตว่าถ้าคุณแม่จะเจียนเมื่อไหร่หนูขออันนี้เลยได้ไหมเพราะคุณแม่ชี้มากที่สุดคือคุณแม่สรรสนีชี้ไอ้ชาร์ตนั้นทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วเชื่อไหมระยะหลัง10ปีเนี่ยคุณแม่รัญจวนไม่ได้มาเสถียรอีกเลย
ท่านไม่รู้ว่าคุณแม่สอนโดยใช้สิ่งที่เป็นเครื่องมือแรกของท่านไม่จำเป็นต้องพูดเราไม่จำเป็นต้องไปเสนอหน้าเราก็ทำ10ปีหลังคุณแม่ไม่ได้มาเสถียรเลยเพราะด้วยเรื่องสุขภาพแต่คุณแม่อยู่กับการสอนปฏิจจสมุปบาททุกครั้งที่คุณแม่สอนอันนี้เรียกกตัญญูรู้คุณนะกตัญญูกตเวทิตาคุณนะทำให้ประจักษ์เลยว่านอกจากจะทำได้และเป็นการทำอย่างมีผู้ที่สอนอยู่กับเราเหมือนเราไหว้พระพุทธเจ้าเราก็บอกว่าเรานั่งอยู่ต่อหน้าพระองค์เราหันธรรมยังทุกครั้งขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า2600ปี